มาจนกระทั่งได้กติอย่างนานแล้วก็สาราการเรียนหนึ่งหลังอุโบสถหนึ่งหลังสาราลัทธิเอาอยู่ที่เมรุนี่ก็เรียกว่าพยายามใจสู้ไม่มีเงินก็ประมาณก็สู้สู้ดังนั้นถือว่าเราได้สร้างบารมีในระยะที่เรามีอายุร่วมกันต่อไปนี้โยมงานใหญ่มาอีกแล้วใหญ่เท่าๆกับสร้างมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยจะได้แห่งนั้นต้องสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่จะเป็นแหล่งจารึกดวงจิตดวงใจของพุทธบริษัทเพื่อที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่ามหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาเครื่องยืนยันพระบอกว่าสร้างพุทธมณฑลแต่ที่ได้กล่าวไปท่านสาธุชนได้รับทราบมาสร้างมหาอันนี้คือว่าพุทธมณฑลที่บอกว่ายิ่งใหญ่ทั้งนั้นสร้างแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินงบประมาณนี้เลยโยมไม่มีอีกแล้ววันนั้นก็มาพาไปท่านผู้ว่าบอกไปพอคุยไปคุยมาท่านผู้ว่าท่านบอกว่าผมจะเป็นผู้อุปถัมภ์100,000แล้วพ่อซื้อเงินจะนั่งเฉยเด็กมันไม่มีแสนแล้วนั่งเฉยนะครับพอท่านผู้ว่า100,000แล้วพ่อจะมาก็100,000หลวงพ่อมหาโควิดรอกับ100,000เจ้าคุณเมธีเจ้าหน้าเบอร์ปากชอบ100,000ทีนี้พอวันหลังมาก็ถามว่าหลวงพ่อสุดเงินให้เท่าไหร่เออมันไม่มีนะก็เลยดังนั้นก็เลยมาคุยกันกับท่านพระสังฆาธิการท่านก็ได้ช่วยเรียกว่าประเดิมแรกในการลงพื้นฐานในการปราบที่สร้างมงคลเมื่อปราบที่ก็ต้องลงทุนทีนี้ทางทหารก็ขอน้ำมันรถด้วยตอนนี้ค่าน้ำมันไปแล้ว300,000ตัวนะมาทำการตอนน้ำมันขึ้นเอาอะไรเจ็ดแรกชีวิตของมนุษย์นี่โยมเพิ่มขึ้นเราใจก็ชอบด้วยกันขึ้นหรือขึ้นไปแต่ก็ทำตัวฉันไปวันที่25ธันวาคมก็ไปดูสถานที่แอบๆไปดูคนจนนี่ไม่ไปสนามบ่าวเลยนะโยมพ่อเอาหนาข้างคอไปแล้วปวดตลอดไปแอบไปบึ้งเราทำมาในแอบเป็นสี่พักนะแอบเป็นต้นทุนเนี่ยเมื่อไปดูตอนนี้โยมก็ประกาศพื้นที่จนกว่าจะถึงวันที่15กันยาวันที่15กันยานั้นเป็นวันวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลของมหาวิทยาลัยนครราชสีมาของเราดังนั้นจะโยมท่านใดที่เหลือก็ปูกระเป๋าเลยเอามาฝากแม่โยมผู้ชายเนี่ยกินเหล้าให้หยุดแต่วันนี้จะสั่งมาไม่ย้ายเสร็จเอาเงินทานเราใส่กูไว้โยมผู้ชายเอาไหนเป็นไพ่การให้เก็บเอาไว้ถ้าองค์ไหนเป็นหวยให้หยุดเมื่อเสกกูไปทางโอเบกซื้อไก่น้ำใบยุทธโอ้โหทำมาทำไปซื้อไก่มันแค่นี้ก็มาออกข้าวหรือมวนมันจังเวลาไหนบัดเวลามันเมาว่าพักไปไหนก็ซื้อไก่ย่างใบได้มาหามาขายน้ำไหนก็ซื้อทั้งนั้นเลยอันนี้มันบอกละเอียดอ่อนนะครับ
ได้ความยิ่งซื้อไปโดยวิธีใดมันก็ซื้อได้แต่คนหลับไปเนี่ยมันจะเป็นกินย่ำได้มันก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราวิเคราะห์ไม่วิเคราะห์เพียงแต่พูดเพราะว่าพูดไปสร้างสรรค์นะมันพูดทำลายแต่เรื่องพูดทำลายเนี่ยให้เราสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเก็บกำลังกำลังน้อยแต่ก็มีแต่สัมพันธ์ทางคณะสงฆ์ของเรานั้นก็ได้สะสมตั้งเบื้องต้นได้ปัจจัยไปส่งกองกลางนั้นงวดแรกท่านสาธุชน162,370บาทสาธุพร้อมกันนะครับทีนี้บางศิลาฤกษ์ทางคณะสงฆ์ลงมติจัดทอดผ้าป่าสามัคคีนี่ก็บอกว่ามีไม่มีก็ต้องหามาไม่มาก็ต้องซื้อดังนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าอยู่ในซื้อหวยเขาขอวัดละ500นะครับดังนั้นบางที่25คณะสงฆ์สมเด็จก็จะเดินทางไปทอดผ้าป่าพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาท่านใดที่จะไปร่วมพิธีนี้ก็ไปได้ดังนั้นงานนี้ก็มอบให้จากคณะตำบลได้มีความพิจารณาให้ช่วยเหลือลูกน้องท่านใดปกครองวัดถึง8วัดเนี่ยหนักนายโยมเพราะว่าบางวัดท่านไม่มีอะไรติดตัวเลยเพราะมันหมด2งวดก็หมดแล้วก็เลยลืมนะเก็บไว้ในความต่างแต่นั้นท่านเราต้องตั้งค่าไว้นะนักแต่แบบนี้เป็นต้นไปมีเว้นเลยนะเพราะว่าผมไม่มีไม่ได้เลยมันถึงเวลาแล้วคือโยมเนี่ยจัดงานที่บ้านเจ้าของเนี่ยเราบอกว่างบประมาณแค่หมื่นบาทโอ้แขกเยอะมากๆเนี่ยมันไม่มีอยู่นะไม่มีก็หาไม่มาก็ต้องซื้อแขกมาแล้วมาบ้านจะไม่ให้เขากินอะไรเงินหมื่นบาทไปซื้ออะไรก็ต้องสู้เลยพอจนงานเสร็จเรียบร้อยอันนี้พุทธบริษัทของเราเห็นว่าต้องสู้จะทำใจเย็นไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าภาพในการสร้างครั้งนี้น้อยได้งบประมาณกี่ล้านพุทธมณฑลยังไม่มีกำหนดสองร้อยล้านน่ากลัวเลยหลวงพ่อคิดเอาไว้ประมาณ400ล้านนะงานนี้ถ้าหากว่าเราได้ร่วมใจกันนะตั้งใจเราจริงๆนะเราสามารถที่จะไปบริจาคส่วนตัวก็ได้ตอนนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้ก็มีอนุโมทนาไปแล้วงานที่สองก็ทอดผ้าป่าและมีโยมที่มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพอาตมาก็ไปบอกคุณโยมท่านก็อยากทำพุทธมณฑลท่านก็เลยบอกว่าถ้าท่านหลวงปู่พาไปดูที่หน่อยเอาไปเนี่ยไปเดี๋ยวนี้ก็ไปก็เลยพาไปดูพอพาไปดูแล้วโยมจะเอาจุดไหนดีจุดที่หนึ่งสร้างหลวงพ่อใส่เงินราคา200ล้านเอาไหมสองสร้างหอประชุมพันใหญ่จูพักได้พันกับ2,000รูปเอาไหมนะครับแล้วก็มีอันที่เราจะต้องทำก็คือที่กุฏิของสงฆ์ที่ท่านจะไปพักจะไปดูแลสถานที่เขาสร้าง10หลังไม่น้อย10หลังหลังละ600,000โยมก็ได้บอกว่าข้างนั้นฉันขอ4หลังโยมเป็นเงินกี่บาทกี่
สองล้านสี่เพราะนั้นยังไม่พอใจอย่างนั้นจะได้ยื่นไปถึงสิบหลังยิ่งโทรไปหาเศรษฐียังยิ่งว่าจะโทรไปใช่ไหมสร้างเป็นอนุสรณ์นะมีที่เราพอจะทำได้ก็คือบุญดีพักเราก็ถูกแสดงอย่างอื่นนั้นไม่มีปัญญาแล้วมีแต่ร่วมกันเท่านั้นที่เราจะสร้างให้เสด็จขึ้นลงด้วยดีอันนี้ปาร่มให้ท่านสาธุชนได้รับทราบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราไปอยู่จังหวัดนครราชสีมาเรามีโอกาสสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่สองครั้งในชีวิตทั้งแรกมหาวิทยาลัยครั้งที่สองกับพุทธมณฑลเพราะจังหวัดอื่นนั้นเขาสร้างมากแล้วอย่างขอนแก่นเขาก็สร้างเสร็จเรียบร้อยบุรีรัมย์ก็เรียบร้อยสุรินทร์ก็เรียบร้อยท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพก็ไปดูอยู่ที่วัดหลวงพ่อพระนอนจักรศรีสิงห์บุรีท่านก็สร้างเรียบร้อยเป็นธรรมภาพโคราชหลังโคตรสุดเลยนะโยมสร้างมหาวิทยาลัยที่ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยถามโคราชว่าได้ที่ตรงไหนจักโอ้ยมาสร้างเสร็จติดหลังขึ้นอีกเลยโยมนี่เขาบอกว่าคนปัญญามากนะโยมตัดสินใจได้มันโยมมีปัญญามากเลยตัดสินใจจะจบกระเป๋าให้มันยากเพราะมันรวยหลายทำไงถึงจะจบออกมาให้เกียรตินะมีใจใดขายทีใดให้ทหารล่างนะมาฝากไปยังสิ่งให้เนี่ยคอยไปขายของคอยแม่ให้ไว้ของคอยไปยุ่งตากมือเขาแบ่งให้สามมือนึงมันมีฟองที่เราสู่ฟังนะโยมต้องเก็บไว้ไปกินเถอะจะทำบุญร่วมกันวันที่15เป็นทอดผ้าป่าร่วมกันที่พุทธมณฑลหรือว่าพุทธมณฑลหลวงพ่อมีชัยได้ไหมท่านพักชัยพุทธมณฑลหลวงพ่อพักชัยเมืองนะครับที่มาจากมาซิมาอยู่ที่ยูเทิร์นใหญ่ถนนสาย290รอบเมืองโคราชสายโชคชัย